โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเข้าครัวอีกเช่นเคยครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่เชฟวีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เชฟวีรวัฒน์ครับตอนนี้เราอยู่ในครัวเย็นใช่ไหมครับครับผมแล้วหนึ่งในครัวเย็นนี้มันอยู่ในห้องอาหารส่วนไหนครับอเมริกาเทเลสครับครับผมเนชั่นแนลรีสอร์ทนะครับครับผมแล้วอย่างเมนูนี้เนี่ยพี่เชฟจะสอนให้ผมทำเนี่ยคือเมนูอะไรครับอ๋อสวิตเมลอนกับแฮมนะครับครับผมง่ายๆนะครับแล้วส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับครับมีเรดไวน์รีดักชั่นนะครับครับเคี่ยวลงให้ข้นนะครับขั้นตอนที่2มีสวิตเมลอนพาร์มาแฮมแกะท็อปปิ้งครับผมแล้วก็มีพาร์มาแฮมมีเบลเปเปอร์นะครับมอสซาเรลล่าบอนครับผมมีส่วนประกอบเท่านี้เลยนะฮะครับผมโอเคงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนที่1ครับคือลงจานด้วยเรดไวน์รีดักชั่นนะครับโอเคนะฮะดึงกดแป้งสะบัดเลยครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2ครับครับวางพาร์มาแฮมครับสวิตเมลอนสวิตเมลอนตั้งตอนนี้ตั้งก่อนครับเลมอนนะครับเลมอนโอเคตั้งเป็นเบสก่อนครับแล้วก็ครับสวิตเมลอนวางเลยครับนะครับครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เชฟสำหรับเมนูนี้ครับมีชื่อว่าเมนูอะไรครับพี่เชฟสวิตเมลอนพาร์มาแฮมครับครับผมวันนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วครับซันครับผมผมพาซันมาทานอาหารที่คาริมารีสอร์ทแอนด์สปานะครับเป็นห้องอาหารที่ชื่อว่ามาริก้าเทเลสครับคือที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับซันคือสามารถเห็นวิวป่ากอทั้งอ่าวนะครับเมื่อตอนเย็นนี้ผมเห็นอาจารย์ถ่ายรูปช่วงแสงทวายไลท์เนี่ยวันนี้เนี่ยอาจารย์กดชัตเตอร์รัวเลยใช่ไหมครับโอ้สนุกมากครับซันครับจริงแล้วเริ่มตั้งแต่ถ่ายตะวันที่ตกนะครับเพราะว่าตรงแล้วตรงห้องอาหารตรงนี้เป็นจุดชมพระที่ตกที่สวยมากแล้วก็พอแสงทวายไลท์นะครับผมก็ลงไปถ่ายที่ล็อบบี้แล้วก็ขึ้นมาถ่ายที่ห้องอาหารตัวนี้ต่อครับซึ่งแสงสวยมากๆนะครับสันครับผมด้วยบรรยากาศของเขานะสามารถมองเห็นวิวได้ดูรอดไหมครับอาจารย์ใช่ครับสันแล้วก็สำหรับอาหารวันนี้ก็หน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยครับสันใช่ครับคือเริ่มจากจานนี้เลยครับเป็นผัดไทยโทฟูนะครับซึ่งจัดจานได้สวยแล้วก็แปลกมากเลยครับเป็นผัดไทยที่หน้าตาแปลกตามากครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็จานนี้จะเป็นอาหารฝรั่งครับสันครับเป็นบีฟเทนเดอร์ลอยครับน่าทานเหมือนกันครับแล้วก็จานนี้จะเป็นสวิตเมลอนพาร์มาแฮมครับอันนี้ก็หน้าตาน่าทานครับสีสวยเลยครับใช่ครับแล้วก็ของหวานของเราวันนี้นะครับซันจะเป็นโคโคนัทมัสตาร์ดครับโอ้ยน่าทานทุกจานเลยนะครับผมว่าเราทานกันดีกว่าครับได้ครับThank you.
ำหรับการิมารีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตที่เรามาครั้งนี้สันเป็นไงบ้างครับโอ้โหที่นี่ครับอาจารย์ต้องให้เขาเรื่องวิวเลยครับผมเพราะว่าห้องอาหารของเขานะครับแล้วก็ห้องพักเนี่ยสามารถมองเห็นวิวทะเลได้โดยรอบครับแล้วก็มองเห็นหาดป่าตองด้วยครับอาจารย์คือผมชอบที่นี่อย่างนึงตรงห้องพักครับสันคือห้องพักที่ออกแบบได้สวยนะครับน่าอยู่แล้วก็จริงแล้วไม่ไกลจากป่าตองนะครับใครที่ชอบแสงสีหรือว่าชอบเดินเล่นชายหาดนะก็ไปเดินเล่นที่ป่าตองได้ครับสันใช่ครับแล้วห้องพักเขาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบให้เลือกครับทั้งห้องบนตัวตึกนะครับแล้วก็เป็นพูลวิลล่าเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์ได้ทุกแบบเลยครับอาจารย์ใช่แล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างครับสันคือตอนที่เรา อยู่ที่ห้องอาหารเมื่อวานนะครับครับเราสามารถชมพระอาทิตย์ตกจากห้องอาหารได้เลยครับสันโรแมนติกมากๆเลยครับใช่ครับผมแต่ว่าที่ต่อไปเนี่ยเรายังคงอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับสันแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมครับโอเคครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับอาจารย์ครับ